พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนอลูมิน่าเซรามิกคุณภาพสูงเพื่องานวิศวกรรมอลูมิน่าเซรามิกเป็นเซรามิกชั้นสูงที่ผลิตจากกระบวนการถลุงแร่บ็อกไซต์โดยทั่วไปจะมีเนื้อสีขาวแต่อาจจะเป็นสีชมพูหรือสีน้ำตาลได้ขึ้นอยู่กับสิ่งเจือปนนะครับคุณสมบัติเด่นของอลูมิน่าเซรามิกคือเป็นฉนวนไฟฟ้าดีเยี่ยมทนทานต่อการสึกหรอจึงมีการนำไปใช้ประโยชน์ในงานวิศวกรรมและอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางครับนักวิจัยสวทช.ได้ศึกษาและพัฒนาอลูมิน่าเซรามิกที่มีความบริสุทธิ์สูงสามารถทนความร้อนและอุณหภูมิได้สูงเกิน 1,800 องศาเซลเซียสทนต่อการสึกหรอได้ดีขึ้นเหมาะสำหรับนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมได้หลากหลายประเภทการนำอลูมิน่าไปใช้ประโยชน์นั้นต้องนำผ่านกระบวนการขึ้นรูปด้วยการอัดเป็นแผ่นการหล่อแบบหรือการอัดด้วยแรงดันเท่ากันทุกทิศทางแล้วนำมากลึงให้เป็นชิ้นส่วนที่ต้องการได้แก่อลูมิน่าแซฟไฟร์ผลึกเดียวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอลูมิน่าที่มีความทนไฟและผลิตภัณฑ์อลูมิน่าเซรามิกชนิดต่างๆเช่นแผ่นกระเบื้องกันกระสุนเบ้าหลอมพลอยและชิ้นส่วนที่ทนทานต่อการสึกหรอวิจัยและพัฒนาโดย M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000